แล้วก็ไม่ยากค่ะก็บอกถึงสยองมากราบท้าเสด็จพ่อคุณเครือได้แล้วไม่ยากค่ะจำไปตั้งแต่ยาวพุทธศาสนามาเป็นตุ๊กตัวดีใจแล้วเกินเป็นไงบ้างไม่ยากค่ะเสด็จพ่อดีใจแล้วเกินดีใจเจ้าดีใจนะดีใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่ยากค่ะดีใจเกินเป็นอยู่นะเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้แล้วเนี่ยขอบคุณครับอ้าสยบสยบโอ้สยบโอ้ยตัวเป็นหนุ่มเลยยังอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยเอายังอยู่สิสยบยังแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่ได้แต่หัวค่ำเนี่ยอยู่เอาเราต้องมีหลบพลังเป็นพ่อไม่เอาสยบเป็นไงบ้างพี่ค่ะดีใจหรือเปล่ารอการกลับมาของเจ้าและที่สำคัญตำแหน่งรัชทายาทแดนดังว่าเจ้ากลับมาก็ดีแล้วที่สำคัญเลยยมมองทางด้านขวามือของเจ้าพ่อจะนั่งมันจะบอกให้ว่าเห็นอยู่จะบอกนะว่าเสด็จพ่อมีเมียเด็กแล้วเนี่ยค่ะพี่ชายที่รักเสด็จพ่อทำไมยังไม่เลื่อนนิสัยเจ้าชู้อีกพี่ชอบมีอายุไม่ใช่เหรอเรื่องจริงอ่ะจะไม่ได้เป็นเด็กเชียวไม่ได้ไม่โอ้โหของท่านพูดข้าวไปแยะนี่เลยอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยมองสบตากันบ้างเลยเนี่ยสีโมห้ามคิดเป็นอื่นเด็ดขาดโอ้เช่นหลอกเล่นนี่คือน้องสาวของเจ้าเชียงทองที่ตอนเด็กๆเจ้าคิดจะฆ่าพ่อเนี่ยนี่น้องสาวก็บอกฉันเหรอไม่ใช่ค่ะห้ามเจ้าไว้ฉันต้องมีเด็กว่าพี่การมาเชียงทองน้องพี่เหรอเนี่ยใช่แล้วเบียค่ะสาวเบียค่ะนี่พี่ชายก็บอกฉันหน้าตาสวยน้องทองด้วยเบียค่ะสวยพ่อกับนางงามเมื่อกี้ไม่มีค่ะเบียดๆกันเลยจ้ะแต่เราถ้าจะเยอะกว่านะน้ำหนักเราเสด็จพี่ไม่แล้วก็สวยในแบบของเราเบียดค่ะจริงใช่ไหมใช่เบียดเบียดไม่ปากจริงเป็นค่ะแบบนี้แหละผัวก็ชอบแล้วผมของฉันยังโสดอยู่เลยเบียดค่ะน้องพี่พี่ล้อเล่นหน้าเชียงทองถ้าดูว่าโตมาสวยแบบนี้เนี่ยตอนเด็กพี่ก็คงไม่คิดจะทำแบบนั้นพี่ขอโทษนะเชียงทองไม่เป็นไรหรอกพี่ค่ะเสด็จพี่เสด็จพ่ออีกเรื่องนึงกระบอกฉันจะผอมให้เสด็จพ่อรู้เอาไว้รู้ไว้พร้อมกันทุกๆคนเลยว่าตอนนี้กระบอกฉันสยองมีเมียแล้วไม่ยังฮะมีเมียแล้วมีเมียโอ้โหมีเมียซะแล้วโอ้โหป้าอยู่มานานไม่มีผัวเลยก็ป้าเสียงโง่ไม่เปิดใจรับคนเข้ามาสักทีเนี่ยแต่ทำปิดแล้วเนี่ยทำปิดแล้วก็ปิดที่ก็เจอเด็กแล้วก็กำลังเอาเด็กออกมาจะรอหน่วยซิลอยู่เนี่ยสีโบถึงเรื่องทำใช่ไหมเด็กคะเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวกระหม่อมฉันจะพามาด้วยรอสักครู่นะพี่ยังจะมาเข้ามาให้ดูนะรอนะลูกนะดีเหมือนกันเลย